ู่แอดจอนอตอมาแล้วช่องปู่แอดชาแนล2021ขอเสนอคุยกันเพลินๆยามเย็นกับปู่แอดกับรายการคุยยามเย็นกับปู่แอดประจำวันที่3สิงหาคมเลือกตั้งอบจ.ราชบุรีการต่อสู้ระหว่าง2วัฒนธรรมวัฒนธรรมไพ่มูลนายกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยนำเสนอบทวิพากษ์วิจารณ์ในมุมมองที่แตกต่างลองฟังกันดูนะครับว่าปู่แอดจนต่อคิดแบบนี้นำเสนอแบบนี้แล้วพวกเรามีความเห็นประการใดปู่แอดจนต่อเชื่อว่ามุมมองผ่านแว่นตาวัฒนธรรมที่มองสืบเนื่องมาจากประวัติศาสตร์แบบนี้จะช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทางสังคมได้เป็นอย่างดีนี่เป็นชัยชนะถึงการพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งแต่เป็นการได้รับชัยชนะของวัฒนธรรมประชาธิปไตยทีละเล็กทีละน้อยสะสมชัยชนะจนกว่าจะถึงวันของประชาชนด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอตอเชิญรับชมและฟังกันได้เลยครับสำหรับคุยข่าวยามเย็นวันนี้ปู่แอดจอนอตอจะมาพูดเรื่องวัฒนธรรมศักดินาเจ้าขุนมูลนายจิตสำนึกทาสไพร่กับการพ่ายแพ้ของพรรคประชาชนในการเลือกตั้งนายกอบจ.ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมในแง่ของการทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าการตัดสินใจของผู้คนจำนวนนับหมื่นนับแสนคนหากเราใช้ลักษณะการให้เหตุผลแบบตื้นเขินโดยไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ของผู้คนของชุมชนเราก็มักจะตัดสินใจได้ผิดพลาดวิเคราะห์ได้ผิดพลาดเหมือนคำถามง่ายๆว่าทำไม200บาท4ปีสามารถซื้อคนราชบุรีได้เรื่องนี้เป็นการตั้งคำถามที่ตื้นเขินเพราะการที่200บาทหากไม่มีเรื่องอื่นๆเป็นแค่วัฒนธรรมการซื้อมาแลกไปเราก็จะมองว่าไม่สมเหตุสมผลแต่หากเข้าใจวัฒนธรรมชุมชนที่มีมาแต่โบราณวัฒนธรรมต่างๆของชนในชุมชนคนในหมู่บ้านก็จะเห็นชัดว่า200บาทหรือผลเลือกตั้งออกมาแล้วทำให้ชุมชนนั้นหมู่บ้านนั้นยังเป็นสังกัดยังได้รับการคุ้มครองของผู้มีอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านคนนั้นกำนันคนนั้นนายกอบต.คนนั้นหรือแม้กระทั่งนายกเทศมนตรีหรือนายกอบจ.ต้องบอกว่าชุมชนยิ่งอยู่ไกลโพ้นไกลจากตัวเมืองวัฒนธรรมการพึ่งพิงผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝากลูกเข้าโรงเรียนเรื่องของการติดต่อกับราชการแม้กระทั่งการฝากงานกับโรงงานผู้มีอิทธิพลต่างๆล้วนมีบทบาทมากกว่านั้นยังมีเรื่องราวของการเข้ารับราชการการเข้าทำงานในที่ต่างๆการเมืองไทยประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้งแต่ประชาธิปไตยคือการที่จะเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางอำนาจของผู้คนที่อยู่ในชุมชนต่างๆให้เป็นระบบประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่ามีความสัมพันธ์แบบเจ้าขุนมูลนายเราอยู่ในระบบเจ้าขุนมูลนายมานานย้อนกลับไปถึงสมัยสุโขทัยการเปลี่ยนแปลงนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเกิดขึ้นอย่างแท้จริงในยุคการเปลี่ยนแปลง2475แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนแบบถึงรากถึงโคนวัฒนธรรมเจ้าขุนมูลนายกับผู้คนยังฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยตัวอย่างเช่นใครสนิทสนมกับผู้ใหญ่บ้าน
ก็จะได้รับการคุ้มครองดูแลไม่มีใครกล้าเข้ามารังแกในขณะที่ผู้คนที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งของผู้ใหญ่บ้านหรือคนที่มีอิทธิพลในท้องที่ก็จะต้องดูแลตนเองจะไม่ได้รับความสะดวกต่างๆหรือแม้กระทั่งบางทีกลายเป็นแกะดำในชุมชนเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมแบบนี้ยังฝังรากลึกเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ว่าใครเป็นคนของใครวัฒนธรรมสังกัดมูลนายสมัยในอดีตนั้นใช้คำว่าไพร่สังกัดนายมีการสักที่ท้องแขนก็ดีที่ข้อมือก็ดีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าใครอยู่กับนายคนไหนโดยไม่มีค่าตอบแทนแต่ต้องส่งสวยส่งบรรณาธิการเรียกว่าเป็นค่าคุ้มครองแต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนมาหมู่บ้านนี้เป็นคนของเราผู้ใหญ่บ้านนี้คือคนของเราเราต้องได้รับการดูแลต้องคุ้มครองเขาปู่แอ๊ดโจนตอเคยเข้าไปเห็นด้วยตาตัวเองได้ยินกับหูตัวเองถึงบ้านใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยทุกๆวันอาทิตย์ตอนช่วงเช้าตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงจะมีการประชุมบรรดาผู้มีอิทธิพลในจังหวัดซึ่งก็หมายถึงมูลนายในจังหวัดดังกล่าวตั้งแต่การกินข้าวต้มกาแฟตอนเช้าแล้วก็มานั่งคุยกันเหมือนถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็จะมีคำถามว่าใครมีเรื่องอะไรอยากจะปรึกษาหารือก็จะมีการแลกเปลี่ยนว่าโรงงานไปตั้งอยู่ที่นั่นต้องการคนเพิ่มเท่านี้ใครที่มีผู้คนอยากจะฝากเข้าทำงานก็บอกมาหรือแม้กระทั่งมีโครงการของราชการลงที่ตำบลนั้นตำบลนี้และใครอยากจะทำเรื่องนี้บ้างก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์การตกลงแบบนี้เกิดขึ้นแบบไม่เป็นทางการที่บ้านของผู้ว่างขวางในพื้นที่เกิดขึ้นทุกสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์ที่เราเรียกว่าระบบบ้านใหญ่เพราะฉะนั้นโปรดสังเกตว่านายก็ต้องมีสังกัดในขณะที่ทาสไพร่หรือชาวบ้านประชาชนก็ต้องสังกัดมูลนายหากไม่ต้องการเป็นแกะดำในพื้นที่และเมื่อเข้าใจแบบนี้การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นมันโยงกับวัฒนธรรมแบบนี้แล้วยิ่งมีการนับหน่วยนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งก็ปรากฏชัดเจนว่าหน่วยนี้หมู่บ้านนี้ขึ้นกับนายคนไหนยังสนับสนุนกับนายซึ่งเป็นผู้สมัครของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้หรือไม่อย่างไรส่วนเงินที่เป็นค่าซื้อเสียง200บาท500บาทหรือ 1,000 บาทก็เป็นการเป็นเพียงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนกับนายสังที่มีสังกัดเพราะฉะนั้นหากเราเข้าใจวัฒนธรรมแบบนี้ก็จะเข้าใจดีว่าประชาชนไม่ได้เห็นแก่เงิน200แล้วจบตรง200แต่หมายถึงการซื้อความสัมพันธ์ของผู้คนต่างๆให้วันนี้รู้สึกว่าเรายังมีเจ้านายยังมีคนที่คอยดูแลชุมชนยังมีคนที่คอยดูแลครอบครัวซึ่งวัฒนธรรมแบบนี้คือวัฒนธรรมศักดินาวัฒนธรรมมูลนายและทาสไพร่ซึ่งฝังรากลึกมายาวนานมีคำกล่าวคำอธิบายเรื่องนี้สั้นๆแต่ว่าพอจะอธิบายได้ว่าเรื่องเหล่านี้มันฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยจากอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งสอนวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยบุรพาดร.โอฬารถิ่นบางเตียวเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับว่าอาจารย์โอฬารจะอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างไรแล้วปู่แอ๊ดจนตอจะมาอธิบายและวิพากษ์ให้ฟังต่อครับกลุ่มคนเหล่านี้นะที่ดูนะฮะว่าเราอยากคิดว่าเขาจ่ายเงิน 200-300 ทำไมมันถูกนะ
ไอ้2 3จริงๆตกลง 2-300 นี่ผมก็ยังตกใจอยู่ที่ได้ยินกันมาเนี่ยเราคือเราเข้าใจแค่ตัวเลข200ฮะแต่เราไม่เข้าใจวัฒนธรรมการเมืองพ้องถึงชาวบ้านนะคุณปรินานี่ให้สัมภาษณ์หลายรายการผมได้ยินคําว่า200 200แล้วได้ยินหลายคนก่อนเนี่ยมันไม่ได้มูลค่า200นะฮะ200มันเป็นนะครับเค้าเรียกว่าเป็นการซื้อไม่ใช่เป็นการซื้อยึดโยงความศรัทธากันนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าความเชื่อมั่นอันเนี้ยที่คณะก้าวหน้าก้าวไกลต้องประเมินหลังจากนี้เพราะที่คือก้าวหน้าก้าวไกลเขาหาเสียงในเชิงนโยบายในการเปลี่ยนแปลงว่าท้องถิ่นจะทำอะไรได้บ้างคือแน่นอนชนชั้นกลางในเมืองก็จะเข้าใจจะเก็ตว่าอบต.อบจ.มีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างเขาในฐานะผู้เสียภาษีคาดหวังอะไรบ้างต่อนโยบายแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าภายใต้กลไกรัฐราชการแบบนี้มันทิ้งชาวบ้านเอาไว้จำนวนมากที่เข้าไม่ถึงนะครับการดูแลการบริการจากรัฐแต่ปรากฏว่ามันมีใครสักคนหนึ่งทำตัวเป็นตัวกลางระหว่างรัฐกับประชาชนเนี่ยคนเหล่านี้นะครับเขาก็สามารถที่จะรักษาเรียกว่ารักษาศรัทธาได้ไอ้200-300ที่จ่ายไปเนี่ยมันเป็นการซื้อศรัทธาเพื่อให้กลับมาเลือกด้วยความเชื่อมั่นว่าคนคนนี้จะกลับมาฝากลูกเข้าเรียนนะคนคนนี้จะกลับมาดูแลนะคนนี้จะกลับมาเป็นนายประกันนะคือเนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าเวลาเข้าใจการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเราต้องเข้าใจชาวบ้านในความเป็นชาวบ้านเราอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าชาวบ้านโง่ชาวบ้านจนชาวบ้านเจ็บชาวบ้านมันมีหลายเฉดพอเป็นเช่นนั้นปั๊บเราดูสังเกตจากผลการเลือกตั้งในราชบุรีเนี่ยหรือหลายจังหวัดเนี่ยในกลุ่มเมืองที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อุปถัมภ์นะฮะก้าวหน้าก้าวไกลคะแนนจะสูงแต่พอไปรอบนอกเนี่ยเสร็จหมดเห็นไหมแล้วประกอบกับนั้นนี่ก็เห็นเพื่อที่ผมเก็บข้อมูลนะผมไม่รู้คณะก้าวหน้าก้าวไกลมีปัญหาเรื่องการจัดองค์กรทางการเมืองข้างในในตัวองค์กรในจังหวัดเนี่ยนี่ลำบากมากก็คือเวลาคัดสรรคนนะแน่นอนคนนี้ได้คนนี้ไม่ได้ก็เลยฮะเกิดปัญหาพอเกิดปัญหาปั๊บจะมาช่วยกันมันก็ไม่มาละนี่คือสิ่งที่มันละเอียดอ่อนมากแล้วก็อันหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเวลาด้วยนะผมดูมาหลายเคสด้วยไม่ใช่เฉพาะราชบุรีทุกครั้งนะฮะตัวผู้สมัครนะฮะอาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าการเมืองท้องถิ่นมันต้องใช้ความเชื่อมั่นและความศรัทธาตุ่มคนด้วยถึงแม้จะมีความรู้มีความสามารถแต่ถ้ายังไม่สามารถสร้างความศรัทธาจากตัวเองออกมาเนี่ยไม่ว่าจะคุณช่อจะไปปิยบุตรจะไปธนาธรจะลงไปช่วยคุณพิธาไปช่วยส่วนหนึ่งชาวบ้านเขาอยากจะเห็นศักยภาพของคนคนนั้นนะฮะซึ่งในท้องถิ่นไทยนี้มีเยอะที่เป็นแบบนี้ที่เขารู้สึกแบบต้องหาคนใหม่ด้วยต้องทำคนที่เป็นคนท้องที่ให้เร็วขึ้นกว่านี้ใช่ครับใช่ครับแต่เวลามันทุกครั้งเลยมันโดนปั๊บปั๊บปั๊บเลือกปั๊บปั๊บเลือกมันต้องใช้ถ้าเลือกได้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 ปีเพื่อที่จะต้องทำงานทั้งในเชิงวัฒนธรรมการเมืองที่ต้องเข้าใจเห็นใจชาวบ้านที่บางครั้งนะงานศพก็ต้องไปทอดผ้าก็ต้องไปเห็นไหมจึงไม่แปลกเราเห็นนายกอบจจำนวนมากเซ็นหนังสือเสร็จปั๊บวันทั้งวันเดินสายไปงานศพอ่ะเราอาจจะมองเขาว่าทำไมเขาทำแบบนี้มันไม่ใช่หน้าที่เขาใช่ไม่ใช่หน้าที่แต่มันเป็นความรู้สึกลึกๆของชาวบ้านที่นายกอบจไปงานเขามันเป็นคือมันรู้สึกให้เขาพูดภาษาชาวบ้านมันเกทับคนอื่นได้ครับพูดง่ายๆว่านี่คือวัฒนธรรมมูลนายคนไทยในอดีตเป็นไพร่มีสังกัดการที่งานบวชงานแต่งงานตบมีคนที่เรียกว่าเป็นผู้นำอย่างน้อยมีลีดมาหรือมาชูมาเป็นประธานในพิธีมันทำให้เกิดความเกรงใจในกลุ่มคนนี่แหละครับคือวัฒนธรรมมูลนายวัฒนธรรมแบบนี้ในอดีตการเกณฑ์ไพร่ไปสังกัดมูลนายไม่มีค่าตอบแทนใดๆซ้ำหากใครที่จะเรียกว่าไม่ไปในวันดังกล่าวต้องเสียค่าใช้จ่ายทำนาได้เท่าไหร่ต้องแบ่งให้มูลนายอีกส่วนหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ก็หมายความว่าวัฒนธรรมมูลนายเมื่อมีนายมีสังกัดเขาก็จะคุ้มครองดูแลทำให้อำนาจรัฐหรือกลุ่มซุ้มอื่นๆเกรงใจนี่แหละครับมันถึงอย่างรากเป็นระบบเส้นสายที่ลึกซึ้งทั้งงานศพทั้งฝากลูกเข้าโรงเรียนการช่วยเหลือต่างๆหากเข้าใจประเด็นนี้ก็จะรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งอบจ.ไม่ใช่ว่า200 บาทซื้อคนราชบุรีได้
แต่ประเด็นสำคัญที่ปู่แอดจนตอยากนำเสนอนั่นคือวัฒนธรรมมูนายกับจิตสำนึกไพร่ซึ่งฝังลากลึกของประเทศไทยย้อนกลับไปอย่างน้อยตั้งแต่ยุคสุโขทัยซึ่งปรากฏในหลักศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่38ที่มีถ้อยคำบ่งชี้ถึงการควบคุมกำลังคนเช่นฆ่าท่านคนท่านฆ่าอันขึ้นปีกท่านนั่นหมายถึงการจัดสรรผู้คนให้กับชนชั้นนำแต่ที่จะมีหลักฐานชัดเจนคือระบบทาสและไพร่ในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งมีสองคำที่สำคัญนั่นคือคำว่ามูนายหรือผู้ควบคุมผู้คนซึ่งมีตั้งแต่พระมหากษัตริย์เชื้อพระวงศ์ขุนนางลดตันลันลงมาตามลำดับศักดินามูลนายคนหนึ่งต้องขึ้นสังกัดกับมูลนายที่อยู่สูงขึ้นไปเป็นขั้นขั้นและสองไพร่และทาสคือผู้คนที่ต้องสังกัดกับมูลนายสองสถานะนี้สามารถเปลี่ยนแปลงกันได้ตลอดเวลาไพร่สามารถขายตัวมาเป็นทาสทาสหากไทยตัวก็จะกลายเป็นไทยกลับไปเป็นไพร่ใหม่แต่ทั้งสองกลุ่มต้องสังกัดมูลนายมีพันธะที่ต้องรับใช้ส่งของส่งสิ่งของต่างๆให้นายเป็นประจำซึ่งระบบปัจจุบันเราเรียกว่าการเกณฑ์ทหารแต่หากสามารถทำให้นายได้ตามที่เรียกร้องก็เรียกว่าการเกณฑ์ออกระบบราชการบรรดามูลนายมีหน้าที่ควบคุมและเกณฑ์คนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นส่วยสิ่งของหรือการใช้แรงงานซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นระบบในอดีตระบบไพร่มีการจัดกำลังเป็นกรมเป็นกองในระดับกรมมีเจ้ากรมเป็นหัวหน้าสูงสุดมีปลัดกรมเป็นผู้ช่วยมีสมุหบัญชีเป็นผู้เก็บรักษาบัญชีของผู้คนและตำแหน่งต่างๆเหล่านี้จะควบคุมไพร่และสังกัดผ่านลำดับชั้นเป็นท่านขุนท่านหมื่นพันนายในร้อยปลัดร้อยและหัวสิบโดยลักษณะเหล่านี้แบ่งเป็นไพร่สมและไพร่หลวงไพร่เหล่านี้คำว่าไพร่สมก็คือการสังกัดบุคคลไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเจ้านายซึ่งทรงกรมหรือเจ้านายที่ไม่ทรงกรมก็แล้วแต่ในขณะที่ไพร่หลวงก็จะสังกัดเป็นกรมประจำหรือกรมชั่วคราวของทางราชการและยังมีไพ่สวยซึ่งหมายถึงเป็นไพ่หลวงที่ไม่ได้ถูกเกณฑ์ให้มาเข้าเดือนแต่ต้องส่งสวยส่งเงินตราราชการเป็นแบบนี้นอกจากสังคมที่เป็นไพร่แบบนี้แล้วยังมีกลุ่มพระกลุ่มโยมสงฆ์หรือไพร่ทาสที่อุทิศตนไปดูแลพระอารามนั่นก็คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นการเป็นไพร่มีการสักเลขราชการสมัยอดีตนั้นจะต้องขึ้นทะเบียนเมื่ออายุ9ขวบซึ่งยังไม่ได้เรียกการเกณฑ์ราชการแต่การเกณฑ์จะทำได้เมื่อเด็กผ่านการสักหมายหมู่เรียกว่าสักเลขการขึ้นทะเบียนครั้งสุดท้ายก่อนที่จะถูกเกณฑ์ราชการโดยมูลนายจะเป็นคนยื่นทะเบียนหางว่าวไพร่และทาสต่อกรมสุรวดีหรือศัสดีในอดีตผู้ที่พร้อมวัดความสูงจากเท้าถึงไหล่ไม่ต่ำกว่า2ศอก1คืบเด็กบางคนที่รูปร่างสูงใหญ่อายุ 14-15 ก็อาจจะถูกสักการสักใช้เหล็กแหลมแทงตามเส้นหมึกที่เขียนสัญลักษณ์เมื่อถูกสักก็จะเรียกว่าเลขและถูกเกณฑ์ราชการจนฝ่าจะถึงอายุ70ปียกเว้นตายพิการหรือบวชพระหรือมีบุตรมารับการสักเลขเพิ่มอีก3คนการสักเลขนี้ในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาทำเฉพาะบางกรมกองเช่นกรมรักษาพระองค์กรมร้อมพระราชวังแต่เมื่อถึงสมัยธนบุรีมีการสักเลขทุกหมวดหมู่กรมกองเป็นครั้งแรกโดยให้สักชื่อเมืองและมูลนายไว้บนข้อมือ
สมัยรัตนโกสินทร์มีการสักเช่นเดียวกับกรุงธนบุรีต่อมาตอนแรกไพร่ท่าถูกสักในกรุงเทพมหานครต่อมาให้ข้าหลวงไปตั้งกองสักเลขตามหัวเมืองการสักเลขที่ข้อมือมี2ที่หากไม่ใช่ที่ท้องแขนก็จะเป็นที่หลังมือหากรัชกาลนี้สักที่ท้องแขนรัชกาลต่อไปก็จะสักที่หลังมือสลับกันไปการสักเลขสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นั้นทำเฉพาะกรุงเทพและหัวเมืองรอบราชธานีจึงมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่ถูกเกณฑ์ราชการเพราะไม่ได้รับการสักเลขเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่ไม่อยากถูกเกณฑ์หนีไปอยู่ตามป่าเขาลำเนาภัยกลายเป็นคนจรไร้สังกัดหรือไปหลีกเลี่ยงกับกรมที่มีงานเบาหรือหลีกเลี่ยงเคยขึ้นกับมูลนายที่มีอิทธิพลซึ่งนี่แหละครับคือประวัติศาสตร์ของมูลนายและทาสไพร่หากเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราก็จะเข้าใจจิตสำนึกของผู้คนว่าการสังกัดมูลนายหมายถึงการได้รับการคุ้มครองการติดต่อขอความช่วยเหลือในกรณีต่างๆไม่ถูกรังแกไม่ถูกเกณฑ์จากผู้มีอิทธิพลคนอื่นๆหรือนายคนอื่นๆเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมทาสไพร่มูลนายแบบนี้คือต้นเหตุให้คนไทยยังรู้สึกว่าเหตุไฉนเหตุใดเมื่อมีเจ้านายเจ้าใหญ่ในโตเข้ามารู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกมีหน้ามีตาในกลุ่มคนจึงเป็นคำตอบว่าทำไมงานบวชงานแต่งงานศพหากมีประธานในพิธีเป็นเจ้าใหญ่ในโตเป็นนักการเมืองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะรู้สึกว่าได้รับการคุ้มครองเป็นที่เกรงใจในหมู่คนในชุมชนต่างๆเมื่อเข้าใจแบบนี้เราก็จะเข้าใจวัฒนธรรมของการปกครองท้องถิ่นว่าขณะนี้การปกครองท้องถิ่นของไทยกำลังพัฒนาจากวัฒนธรรมทาสไพร่มาเป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตยและการซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นระดับการเลือกผู้ใหญ่บ้านจนกระทั่งเลือกอบต.เลือกเทศบาลหากเราเป็นทาสเป็นไพร่มีสังกัดเมื่อถึงเวลาที่จะเดือดร้อนไม่ว่าลูกจะเข้าเรียนมีปัญหาถูกจับการเล่นไพ่ต้องหาคนประกันตัวหรือมีถนนหนทางมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินบรรดานายที่เราไปสังกัดหรือผู้อิทธิมีอิทธิพลในท้องที่ที่เราเคยร่วมมือช่วยเหลือเขาก็จะมาดูแลรักษาเราปกป้องเราเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมแบบนี้ซึ่งส่งผลให้การซื้อติดขายเสียงไม่ว่าจะเป็น200 500มันไม่ใช่การซื้อขายด้วยเงินแล้วจบกันแต่มันเป็นการสร้างความผูกพันวัฒนธรรมเจ้าขุนมูลนายที่ยังดำรงอยู่ในสังคมไทยหากเป็นแบบนี้ก็จะต้องเข้าใจว่าการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยต้องใช้เวลาในการลบล้างความสัมพันธ์แบบดั้งเดิมแบบเจ้าขุนมูลนายเหล่านี้หากเราเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมเจ้าขุนมูลนายวัฒนธรรมศักดินากับการดำรงอยู่ของชุมชนหากเราเข้าใจว่ายิ่งเป็นชุมชนหรือหมู่บ้านไก่ปืนเที่ยงยิ่งต้องพึ่งพาอาศัยกับวัฒนธรรมเหล่านี้ซึ่งก็หมายถึงกลุ่มบ้านใหญ่กลุ่มผู้มีอิทธิพลในท้องที่หากเราเข้าใจอย่างนี้เรื่องนี้ไม่ใช่การต่อสู้ของพรรคการเมืองอย่างพรรคประชาชนโดดๆแต่เป็นการต่อสู้ของวัฒนธรรมประชาธิปไตยกับวัฒนธรรมศักดินาเจ้าขุนมูลนายซึ่งจะปรากฏชัดในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายปู่แอ๊ดเจ้าหนอต่อได้อธิบายในคลิปนี้ถึงมุมมองเรื่องเจ้าขุนมูลนายกับการเลือกตั้งท้องถิ่นหวังว่าพวกเรา
คงจะพอเข้าใจมากขึ้นว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในการเลือกตั้งท้องถิ่นและอะไรกำลังที่ทำให้ทิศทางทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเพราะฉะนั้นหากเราต้องการสร้างประชาธิปไตยก็คงต้องมองให้ทะลุปุโป่งว่าการเลือกตั้งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยเพียงแต่ว่าประชาชนที่ตื่นรู้ที่เป็นพลเมืองในขณะที่ยังมีประชาชนอีกบางส่วนที่ยังไม่ได้ตื่นรู้ไม่เข้าใจแล้วก็ยังยินดีที่จะเป็นทาสไพร่มีสังกัดเรื่องนี้มันฝังรากลึกในสังคมมานายาวนานเอาง่ายๆปู่ย่าตายายมักจะอวยพรลูกขอให้เรียนสูงๆโตขึ้นขอให้เป็นเจ้าคนนายคนสังเกตคำนี้ไหมครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมแบบนี้มันฝังรากลึกการจะเปลี่ยนแปลงไม่สามารถใช้เวลา1ปี2ปีหรือ4ปีเราต้องร่วมมือร่วมไม้รณรงค์อย่างแข็งขันรณรงค์ให้เห็นชัดเจนว่าวันนี้ประเทศได้เปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์ซึ่งใช้ระบบศักดินามาร่วมเกือบ100ปีแล้วแต่ในขณะเดียวกันมันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชั้นบนแต่โครงสร้างในระดับสังคมยังคงเข้มข้นด้วยระบบเจ้าขุนและมูลนายเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็จะเข้าใจการเลือกตั้งเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่เป็นการตัดสินการเปลี่ยนแปลงสังคมต้องใช้เวลาและเมื่อเรื่องนี้เป็นขบวนของผู้คนและการเดินทางก็ต้องใช้เวลาแต่หากที่ผู้คนยังคงเดินทางสักวันหนึ่งก็จะถึงจุดหมายปลายทางขอเพียงอย่าท้ออย่าถอยและให้มีกำลังใจและโปรดสังเกตว่า4ปีผ่านไปวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่เคยมีคะแนนเสียง 70,000 ในพื้นที่นี้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นได้เติบโตขึ้นมาเป็น 170,000 ซึ่งแน่นอนว่าวัฒนธรรมศักดินาวัฒนธรรมเจ้าขุนมูลนายยังอยู่ที่ 240,000 เท่าเดิมเรียกว่าช่องว่างลดลงไปมากและหากเป็นตัวเลขแบบนี้ในครั้งหน้ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เกิดขึ้นในครั้งต่อไปวัฒนธรรมประชาธิปไตยก็ชนะเลือกตั้งซึ่งพรรคประชาชนเป็นเพียงแค่เครื่องมือของวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่จะชนะอย่างถึงรากถึงโคนในที่สุดขอให้เราเชื่อมั่นด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอต่อหลังจากฟังคลิปคุยข่าวยามเย็นแบบวิพากษ์วันนี้นำเสนอแบบนอกกรอบคิดเห็นประการใดเขียนมาคุยมาบอกมากล่าวกันบ้างนะครับอย่างน้อยก็จะชุ่มชื่นหัวใจกับผู้เฒ่าอย่างปู่แอดจอนอต่อด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอต่ออันหนึ่งมีเพื่อนๆถามว่าติดตามปู่แอดมาหลายปีจะมีช่องทางใดที่จะพอสนับสนุนปู่แอดได้บ้างขออนุญาตชี้แจงนะครับว่าขณะนี้ช่องปู่แอด Channel 2021สามารถเป็นสมาชิกได้แล้วหากท่านต้องการสนับสนุนช่องข่าวแห่งนี้สามารถเป็นสมาชิกมีตั้งแต่เป็นสมาชิกระดับที่เรียกว่าปู่แอดแฟนคลับเดือนละ35บาทเป็นผู้สนับสนุนช่องปู่แอดเดือนละ300บาทผู้สนับสนุนหลักช่องปู่แอดเดือนละ600บาททำได้ตามกำลังของท่านเลยนะครับส่วนกดลิงก์อยู่ในคำอธิบายนั่นสามารถทำได้นอกจากนั้นยังสามารถร่วมสนับสนุนโดยมีสินค้าต่างๆของปู่แอดจนต่อกดลิงก์เข้าไปสนับสนุนกันได้เลยนะครับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและทีมงานของปู่แอดจอนอต่อด้วยจิตคารวะ
ือ